มอยากเรียนท่านทั้งหลายว่าเมื่อปี2555ในการประชุมครั้งที่8ของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ครับให้วันที่14ตุลาเป็นวันสำคัญของธรรมศาสตร์ด้วยการต่อสู้วันที่14ตุลา2516นั้นเป็นจิตวิญญาณของการแสวงหาเสรีภาพจิตวิญญาณของการแสวงหาประชาธิปไตยครั้งนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมในฐานะผู้แทนของประชาคมธรรมศาสตร์ขอเปิดงานครบรอบ40ปี14ตุลาประจำปี2556และเปิดตัวประติมากรรมบุญ14ตุลาณบัดนี้ครับขอบคุณครับญาติโยมและประชาชนเรือนแสงจากทุกชั้นชนและรับหมู่หลานทุกคนเกิดพร้อมใจกันลุกขึ้นต่อต้านระบอบเผด็จการครอบงำย่ำยีประเทศชาติมานานนับทศวรรษการต่อสู้ครั้งนั้นนับเป็นการแสดงเจตจำนงร่วมกันเป็นครั้งแรกและครั้งใหญ่สุดของปวงชนชาวไทยที่ยืนยันว่าเราต้องการสังคมที่มีเสรีภาพความเสมอภาคและความเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นการยอมบัตรลงคะแนนเลือกตั้งการชุมนุมเรียกร้องความเป็นธรรมการแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับรัฐหรือการเดินกระบวนสำแดงกำลังสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นวิธีการเคลื่อนไหวที่เป็นเพียงสะท้อนเจตจำนงของประชาชนในประเด็นต่างๆหากยังเป็นการแสดงออกถึงความเข้าเทียมกันของสมาชิกในสังคมยังไม่ต้องเอ่ยถึงว่ามันคือเสรีภาพที่ปรากฏตัวอย่างเป็นรูปธรรมอันที่จริงผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากท่านทั้งหลายก็คงทราบดีอยู่แล้วว่าตลอด4ทศวรรษที่ผ่านมาประชาธิปไตยอยู่ในสภาพที่ลุ่มตอนก่อนกระทั่งล้มลุกคลุกคลานจนแทบไม่น่าเชื่อทั้งที่การต่อสู้ในเดือนตุลาคม2516ได้สั่นคลอนระบอบเก่าอย่างถึงรากหลังเหตุการณ์14ตุลาคมระบอบการเมืองในประเทศไทยดูเหมือนจะซอยเท้าอยู่กับที่และมีภาพปรากฏเป็นเสถียรภาพแต่ตัวสังคมไทยเองกับเปลี่ยนแปลงรูปหน้าไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบใหญ่ขยายตัวของระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมและการเข้ามาของกระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสิ้นสุดของสงครามเย็นในการปีไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการ